สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเป็นลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กับในแล็กนาล็อกไอดอลอเวนเจอร์นะครับวันนี้จะมาบอก4ตัวละครที่สายฟรีควรจะเล่นเอาถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นแบบผ่านทุกคอนเทนต์แบบสบายๆชิวๆสิวๆนะเราจะบอกวิธีอัพสเตตัสด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคือแล็กภาคนี้มันจะมีตัวหลักกับตัวรองใช่ไหมซึ่งตัวหลักเนี่ยเริ่มเกมมาเนี่ยเราจะสามารถเล่นเป็นตัวหลักเลือกอาชีพได้เลยต่อไปตัวรองเนี่ยก็เล่นผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้ครบอีก3ตัวนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตบอกว่าตัวหลักควรเล่นอะไรที่เขานิยมกันนะครับตัวหลักตัวแรกที่ควรนิยมเลยก็คือวิสาทครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สกิลง่ายสุดก่อนหน้านี้ต้องเป็นเมจก่อนนะครับแล้วพอเปลี่ยนจ็อบ2เนี่ยจะเป็นวิสาทซึ่งมีสกิลโจมตีที่แรงที่สุดแล้วก็ LE แรงครับถ้าเป็นตอนเป็นวีนะอันนี้มีจะพูดถึงอาชีพที่คนนิยมสุดเลยนะคือวิสาทถ้าสายฟรีสายเติมน้อยต่อไปอาชีพที่2นะครับก็คือพระนะครับพระก็สบายพอกับวีแหละแต่ว่าพระมันจะเป็นในส่วนการฮิวการซับซะมากกว่านะครับแต่มีรู้สึกจากที่เทสมามีว่าวีง่ายกว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับต่อไปตัวหลักตัวที่3ที่OP เหมือนกันก็คือครูซาเดอร์นะครับแต่ครูซาเดอร์ช่วงแรกจะลำบากเพราะว่าดาเมจมันเบานะครับมันจะต้องหาเพื่อนเข้าปาร์ตี้ครบก่อนพอมีทีมครบเสร็จก็เก่งเพราะนั้น3อาชีพนี้ก็คือวิสาทพระแล้วก็ครูหมีให้ความรู้สึกว่าเล่นง่ายแต่วิจะง่ายสุดลองมาพระแล้วก็ครูนะครับเพื่อนๆชอบอะไรถ้าเกิดแบบกะจะเล่นสายฟีจ่าๆเลยกะไม่เติมให้เลือก3อาชีพนี้ครับประมาณนี้นะต่อไปดรอปลงมาหน่อยก็จะเป็นในส่วนไนท์นะครับแต่ไนท์จะสบายกว่าโจรหน่อยไนท์มันยังแบบพอยืนได้บ้างแต่โจรยืนไม่ได้ไนท์ตีแรงนะต่อไปในส่วนอาชีพสุดท้ายที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นสายเติมก็สามารถจัดไปได้ครับก็นั่นก็คือโจรนะครับโจรทำไมใช่ไหมคือโจรมันเก่งจริงๆตอนเป็นโลบครับคือตอนเป็นโลบอ่ะมันจะมีบัฟทีมค่อนข้างดีแต่คือในส่วนช่วงแรกโจนจะเล่นลำบากมากคนเลยไม่ค่อยนิยมนะครับส่วนสเตตัสโจนเนี่ยช่วงแรกเขาไม่อัพ AGI กันนะเขาจะอัพสเต็งเพราะว่าอัพ AGI มันหลบไม่ค่อยได้นะเขาก็เลยไปอัพตีแรงไปเลยดีกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วน4อาชีพหลักที่เพื่อนๆควรจะเล่นเลยนะถ้าถามหมีคือถ้าอันนี้คือของหมีนะหมีกล่าวว่าจะเล่นตัวหลักเป็นวิสาทนะครับต่อไปตัวที่2ก็คือซอร์ดแมนครับอันนี้คือตัวรอง3ตัวจะเล่นเป็นซอร์ดแมนแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นครูซาเดอร์เดี๋ยวบอกสเตตัสก่อนเมจเนี่ยเราเล่นมาตั้งแต่เมจยันวิสาเลยครับให้อัพอินล้วนเกมนี้ไม่ต้องไปมิกเมิร์กเหมือนแลกหน้าล็อกคอมนะมันเล่นง่ายครับเพื่อนๆจำหลักไว้เลยคืออินอย่างเดียวจบเลยต่อไปในส่วนซอสแมนก็พอเปลี่ยนจ็อบ2เป็นพูลเซอร์อัพวิทอย่างเดียวเป็นตัวแทงนะครับก็คือถึกตู้เย็นเรียกพี่ต่อไปในส่วนอาร์เชอร์นะครับอาร์เชอร์นิยมคือเปลี่ยนเป็นแรงเจอร์แต่สเตตัสเนี่ยคืออัพเด็กล้วนเลยเด็กล้วนมันจะบวกแอทแทคบวกฮิตก็คือความแม่นนะครับข้อแตกต่างของอาร์เชอร์กับเมจคือบางทีอาร์เชอร์ยิงเราพลาดกับเมจมันยิงโดนแน่นอนประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสเตตัสของอาร์เชอร์ไปถึงแรงเจอร์คือเด็กอย่างเดียวเลยอย่างที่บอกครับเกมนี้มันเล่นง่ายนะมันอัพสเตตัสง่ายอย่างเดียวคือจบไม่ต้องมีมิกเมิร์กอะไรเหมือนสมัยก่อนเนาะต่อไปในส่วนพานะถ้าเกิดเราไม่มีตัวฮิลนี่ไม่รอดแน่นอนยังไงก็ต้องมีพาหนึ่งตัวนะครับพาเนี่ยก็ตอนที่เป็นเนี่ยคืออาโคแล้วก็เป็นพีทค่าสเตตัสที่ควรอัพคืออินล้วนอย่างเดียวเลยอัพอินล้วนได้อะไรใช่ไหมครับฮิลแรงก็เอาไว้ฮิลครูซาเดอร์เนี่ยแหละในปาร์ตี้เราแล้วก็เพิ่มดาเมจสายเวทก็พวกเวทพวกวิสาทกับเสกนะครับนี่คือ4ตัวละครเลยที่คนนิยมมากสุดแล้วในสายฟรีที่เขาไปเทสเซตนอกกันนะคือสามารถเล่นจบได้ทุกคอนเทนต์แบบง่ายๆด้วยพลังแบบไม่ต้องเติมเยอะต่อไปอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่คนนิยมก็คือเสกนะครับเสกถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นก็เอามาแทนอาร์เชอร์เป็นวิสาทคู่กับเสกแต่เสกดาเมจมันจะไม่แรงเท่าวิสาทครับแต่ว่ามันจะมีในส่วนการสร้างเกาะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบแต่ว่าไอ้ซอร์ดแมนเมจอาร์เชอร์คนนิยมเล่นเยอะกว่าประมาณนี้นะครับต่อไปในเรื่องโจรเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะเล่นนี่มีแนะนำต้องสุรตาเล่นนะถ้าเกิดสายฟรีสายเติมน้อยไปเล่นโจรก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆละกันอันนี้แนะนำแล้วแล้วก็เพื่อนๆจะเล่นโจรจริงๆก็อัพสเต็งนำเลยครับไม่ต้องไปอัพเอจีไอนะมันหลบยากมันหลบแทบไม่ค่อยได้เลยในช่วงแรกก็อย่างที่บอกอะโจรมันก็ทุก
ทุกแลกหน้าล็อกอยู่แล้วปะวะเป็นอาชีพที่ว่าต้องเลดเกมก่อนต้องมีของครบถึงจะเก่งประมาณนี้นะครับแต่สายฟรีไม่เติมก็คงจะลำบากแน่นอนนะครับอ่ะก็อันนี้มีสรุปทุกอย่างของตัวละครสเตตัสที่เขานิยมเล่นสูงสุดเลยนะก็เพื่อนๆสามารถเอาไปลองเล่นได้นะครับรับประกันเลยว่าเพื่อนๆถ้าเล่น4ตัวละครที่หมีบอกคือซอสแมนเมดอาร์เชอร์อาโคอัพสเตตัสให้ถูกด้วยรับประกันเพื่อนๆสามารถจบคอนเทนต์ได้โดยที่ไม่ต้องเติมเลยนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าเติมได้มันก็ยิ่งไปไกลกว่าเดิมไงแต่อย่างที่บอกคือเกมแนวสไตล์นี้อย่าไปเทียบกับสุลต่านเล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เรื่อยๆอยู่แล้วรับประกันครับแนวไอดอลเป็นรอยเซฟอยู่แล้วเพื่อนๆถ้าเกิดสายเติมน้อยก็แนะนำให้อยู่เซฟหลังๆดีกว่าครับขอให้คนเล่นเกมแล้วนะล็อกไอดอลเอาเวเจอร์อย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวมีคงทยอยอัพไกด์เรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันนะครับ